อนลิตเติ้ลไทยอินไซด์ไทยแลนด์และทุกความเคารพครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมช่วงนี้เป็นช่วงของการเปิดคู่มือเข้าร่วมพิธีเข้าร่วมพระราชพิธีที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงในวันที่26ค่ะ26ตุลาคมนี้นะคะจะต้องปฏิบัติอย่างไรไปกันที่ท่านพลตรีเจรสันแก้วแสงเอกนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านรองเจรสันครับครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์และคุณดนัยครับโฟกัสไปที่ประชาชนถ้าจะไปร่วมพระราชพิธีที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับจะต้องปฏิบัติอย่างไรแล้วก็จะเข้าไปในพื้นที่ตรงนั้นได้ตั้งแต่วันไหนเวลากี่โมงอย่างไรลองไล่เรียงตั้งแต่วันที่24ที่จะเคลียร์คนออกยังไงเชิญฮะเชิญเป็นคู่มือให้กับประชาชนค่ะครับอย่างนี้ก่อนครับว่าวันแรกก็คือวันที่23เวลา22นาฬิกาเนี่ยเราจะทำการปิดการจราจรในระดับหนึ่งซึ่งในระดับหนึ่ง22ตุลาใช่ครับวันที่23ครับตั้งแต่วันที่23ตุลาตอน4ทุ่มนาฬิกาครับ4ทุ่มครับ23 4ทุ่มเราปิดการจราจรในระดับที่1ซึ่งก็จะมี18เส้นทางก็จะเป็นถ้ามองง่ายๆก็จะเป็นเวิ้งในส่วนของพระบรมมหาราชวังแล้วก็ในส่วนของสนามหลวงแล้วก็เลยไปท้ายสุดตรงที่ไปถึงสน.พระราชวังตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยก็จะไม่กระทบเส้นทางภายนอกเส้นทางพระราชดำเนินข้ามไปฝั่งธนตรงนั้นก็ยังสามารถใช้การได้ปกตินะครับตรงนั้นหลังจากนั้นเนี่ยก็วันที่24ในส่วนนั้นเนี่ยในฝ่ายของรักษาความปลอดภัยก็จะเริ่มทำการตรวจสอบพื้นที่เพื่อเกี่ยวเรื่องของทางด้านความปลอดภัยและเราจะทำการปิดการจราจรในระดับที่2เนี่ยวันที่25เวลา5นาฬิกาครับปี5 25ใช่ครับของวันที่ตรงนั้นเนี่ยเราทำการปิดการจราจรถ้าคิดง่ายๆก็คือด้านทิศเหนือเนี่ยก็คือฝั่งถนนลาดดำเนินนอกเราจะปิดไปถึงที่แยกจปร.ครับด้านทิศใต้ก็ยังปกติอยู่ก็ตรงแยกคลองตลาดที่สน.พระราชวังด้านที่ตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นถนนหลานหลวงเนี่ยไปถึงแยกหลานหลวงและด้านที่ตะวันตกก็แยกอรุณอมรินทร์ครับก็คือถนนบรมราชชนนีตรงนั้นนะฮะในตรงกลางก็จะทำการปิดนะครับปิดการจราจรตั้งแต่ปี5เลยครับใช่ครับปี5ของวันที่25ครับพอรุ่งขึ้นวันเป็นวันที่26ตั้งแต่ปี5เราก็จะปิดระดับ3เลยนะครับครับระดับ3ตรงนี้ก็คือว่าในส่วนของราชดำเนินนอกเนี่ยเราปิดเลยไปถึงแยกพระลานพระราชวังดุสิตนะครับก็คือลานพระรูปใช่ครับถึงลานพระรูปนะครับแล้วก็ฝั่งตะวันออกจากแยกหลานหลวงเราปิดเลยตรงไปถึงแยกสะพานขาวก่อนบ้านมนังคศิลาครับค่ะสะพานขาวนะคะส่วนทางด้านที่ตะวันตกแล้วก็ทางด้านทิศใต้เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าเวิ้งในส่วนของเชิงสะพานพุทธแล้วก็หน้าลานกทมตรงนั้นเนี่ยก็จะทำการปิดการจราจรหลายเส้นตั้งแต่ถนนตีเพชรถนนตีทองถนนเฟื่องนครนะครับถนนเรียกวัดสุทัศน์อะไรต่างๆตรงนั้นให้ไปใช้เส้นมหาชัยครับทีนี้ประชาชนที่จะไปร่วมพระราชพิธีที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงจะเข้าพื้นที่ได้ตั้งแต่ตอนกี่โมงของวันไหนอย่างไรครับครับเรียนว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่สามารถนำรถเข้าไปได้เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนจะเข้าไปในพื้นที่ก็คือจะต้องเดินเท้าเข้าไปในรอบวงเขตที่เราทำการปิดการจราจรอย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นะครับพี่น้องประชาชนก็สามารถนำรถไปจอดเดินทางมาได้สามช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางรถทางรางหรือทางเรือทางรถนี่ก็สามารถไปจอดได้13-14แห่งรอบกรุงเทพมหานครและพนังรถชัตเตอร์บัสเข้ามานะครับทางรางก็จะมาจอด2แห่งนะครับรับจากอยุธยามาลงที่ยมราชรับจากฉะเชิงทรามาลงที่ยมราชแล้วก็ทิศใต้ก็จากนครปฐมนั้นจะมาลงที่สถานีรถไฟธนบุรีแล้วก็เดินเท้าเข้ามานะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของพื้นที่เนี่ยเราจะมีจุดเขาเรียกว่าจุดคัดกรองรอบนอกที่ผมปิดการจราจรขนาดใหญ่นะครับตรงนี้เนี่ยจะมีแค่20กว่าจุดนะครับแล้วก็คัดกรองเข้ามาทีนี้ก็จะมีรอบในก็จะมีในส่วนของพระบรมมหาราชวังแล้วก็สนามหลวงจุดคัดกรองตรงนี้ครับก็จะปล่อยเริ่มตั้งแต่แบบในปี5วันที่25จะแบบ
เข้าไปในบริเวณพื้นที่ครับแต่ว่าเขาเรียกผมอาจจะมองว่าเป็นไข่แดงจุดไข่แดงตรงนั้นนะเข้าไป25วันที่25แต่ส่วนไข่ขาวเนี่ยก็ยังสามารถแบบไปยังเข้ามาได้อยู่นะครับตั้งแต่วันที่23เนี่ยสามารถแบบเดินทางเข้ามาอยู่ได้เพียงแต่ว่าเราจะปิดการจราจรนับตั้งแต่วันที่25เดือนที่5ครับทีนี้เอาละครับจะเข้าพื้นที่ได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ตอนกี่โมงครับท่านรองฮะหมายถึงพื้นจะเดินเท้าเข้าไปเดินเท้าเข้าไปนะฮะอ๋อถ้าเดินเท้าเข้าไปก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับเราปิดตั้งแต่เวลาตีห้าถึงของวันที่25ครับหลังจากตรงนั้นก็สามารถเดินเท้าเข้ามาในพื้นที่ได้เลยครับเดินเท้าเข้าพื้นที่ตั้งแต่ตีห้าของวันที่25ของวันที่25ของวันที่25แต่นะครับสามารถแบบเข้ามาชั้นไหนได้อันนี้จะเข้าชั้นไหนได้นะคะก็ไปจับจองบริเวณท้องสนามหลวงได้ตั้งแต่ตีห้าของวันที่25นะฮะครับเห็นบอกว่าต้องพกบัตรประชาชนติดตัวไว้ตลอดเวลาใช่ไหมฮะเพื่อยืนยันตัวตนนะฮะใช่ครับตรงนั้นทางฝ่ายความมั่นคงก็จะต้องทำการตรวจสอบนะครับตรงนี้เพื่อเหตุผลทางด้านความมั่นคงและก็ความปลอดภัยของผู้มาร่วมพิธีครับเอาละครับขอบพระคุณมากครับท่านรองครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณนายและคุณอมรรัตน์ครับค่ะรองผู้ช่วยการตำรวจนครบาลนะคะพลตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกค่ะเดี๋ยวหลังครบธงชาติมาสรุปกันอีกทีดีกว่าเวลามันกระชั้นเหลือเกินนะฮะพักกันสักครู่ค่ะ